วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับลูกไม้ที่หล่นไกลต้นที่สุดนะคะมะพร้าวทะเลทรายปกติมะพร้าวทะเลทรายจะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะคะซึ่งนี่จะเป็นลักษณะดอกของเขานะคะแบบนี้แล้วที่เห็นเป็นจุดๆเนี่ยก็คือเมล็ดค่ะเมล็ดที่เป็นปุ่มๆฟูๆแบบนี้นะคะจะสามารถกระเด็นไปได้ไกลมากนะคะก็จะทำให้เราพบเห็นต้นมะพร้าวทะเลทรายต้นเล็กต้นน้อยนะคะกระจัดกระจายอยู่ตามกระถางต่างๆนะคะโดยที่บางทีกระถางนั้นน่ะก็อยู่ห่างออกไปหลายเมตรก็ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงนะคะบางคนถ้าไม่รู้จักอาจจะนึกว่าเป็นมัชพืชแต่จริงๆแล้วคือต้นมะพร้าวทะเลทรายนะคะซึ่งโตมาก็จะสวยน่ารักมากแล้วก็เป็นต้นที่เจริญงอกงามเติบโตได้ง่ายมากค่ะบางทีก็รู้สึกว่าให้มันโตเองตามธรรมชาติเนี่ยจะแข็งแรงกว่าเราตั้งใจเลี้ยง